บอกเลยนะครับว่าถูกจับตามองไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณลินน่าจังนะครับที่เธอนั้นมักจะไปตะเวนกินร้านอร่อยแล้วก็ถ่ายคลิปนาทีปรุงก๋วยเตี๋ยวใส่เครื่องปรุงแบบช้ำๆนะครับทำให้เกิดเป็นเสียงวิจารณ์บนโลกออนไลน์อย่างหนักเลยทีเดียวและเมื่อไม่นานมานี้นะครับเธอนั้นก็ได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าดังที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับที่ย่านประชาชื่นแต่ว่าในระหว่างที่เธอรับประทานอยู่นะครับเธอก็ได้เทเครื่องปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มสายชูน้ำตาลนะครับหรือว่าพริกป่นที่วางเอาไว้อยู่บนโต๊ะในปริมาณที่เยอะมากๆนะครับทำให้ทางร้านนั้นต้องคิดเงินค่าเครื่องปรุงเพิ่มนะครับเป็นจำนวน100 บาทแต่ว่าทางด้านของคุณลิน่าจังนะครับกลับไม่พอใจและก็ขู่จะร้องเรียนไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวดังกล่าวอีกด้วยและล่าสุดนี้นะครับในโลกออนไลน์นั้นก็ได้มีการแชร์คลิปของคุณลิน่าจังนะครับซึ่งเป็นคลิปนาทีระทึกในขณะที่เธอไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเธอนั้นก็ได้เทเครื่องปรุงใส่ก๋วยเตี๋ยวแบบช้ำๆตามเคยนะครับแต่ว่าในขณะที่เธอนั้นกำลังปรุงอยู่นะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเพราะว่าในนาทีที่เธอนะครับกำลังเทน้ำส้มสายชูใส่ชามอยู่นั้นน้ำส้มสายชูดังกล่าวนะครับก็ได้พุ่งกระเด็นมาใส่ตาของเธอซึ่งเธอนะครับก็หลบไม่ทันทำให้กระเด็นโดนตาของเธอเต็มๆเลยทีเดียวครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์